ครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV ที่มีคำถามด้วยนะว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2561 เปิดทางให้กกต.ทบทวนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จก่อนวันที่ประกาศพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสจะมีผลบังคับใช้เนี่ยประธานกกต.กำหนดวันไว้แล้วนะฮะว่าจะพิจารณาให้เสร็จภายใน30พฤศจิกายนนะฮะเพื่อที่จะเผื่อเวลาการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ด้วยโดยยืนยันว่าจะพิจารณาการแบ่งเขตให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในมาตรา27ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่คำนึงถึงจำนวนประชากรจะต้องมีความใกล้เคียงกันในแต่ละเขตนะอันนี้ก็เขาก็ให้เดดไลน์สำหรับตัวเองครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเหตุผลที่ให้บอกว่าเพราะต้องทำตามกฎหมายที่คำนึงถึงจำนวนประชากรที่ต้องใกล้เคียงกันแต่ละเขตจริงมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์เดียวมันมีหลายหลักเกณฑ์แล้วเรื่องพื้นที่ใกล้กันก็มีนะเรื่องอำเภอแบ่งได้ตำบลแบ่งไม่ได้หลักเกณฑ์นี่ต่างหากใช่เพราะว่าจะไปซอยเป็นอำเภอเป็นเล็กๆเป็นเจอรี่มานิลิ่งคือจัดตำบลไหนให้ไปอยู่ในเขตที่ได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยเขาห่วงเรื่องนั้นมันจะทำให้เกิดผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมฮะแล้วก็มีคำถามต่อไปว่าคำสั่งคสช.นี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการครอบงำการทำงานของกกต.หรือไม่นะท่านตอบว่ามันเป็นการขยายช่องทางมากกว่าไม่ได้เป็นการเขียนคำสั่งที่มีผลนิรโทษกรรมให้กับกกต.ที่ต้องขยายเวลาการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะฮะ เงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ครอบงำการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานกกต.บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแบ่งเขตอยู่แล้วก็ยืนยันต่อที่ประชุมตัวแทนพรรคการเมืองในวันนี้แล้วว่ากกต.เนี่ยจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางชอบด้วยกฎหมายส่วนเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจนทำให้การแบ่งเขตเลือกตั้งช้าไปนั้นก็เป็นความเห็นของแต่ละปัจเจกบุคคลนะฮะว่ากันไม่ได้ที่มาวิจารณ์ท่านเนี่ยนะฮะเราต้องมองกกต.ด้วยการให้กำลังใจว่ามันมีสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมกำกับดูแลของกกต.คือคำสั่งคสช.และเกิดขึ้นมาแล้วคือคำสั่งที่16นะครับแล้วก็เห็นว่าการแบ่งเขตเนี่ยมันก็ตามคำสั่งที่16ก็จะให้เสร็จลุล่วงก่อนที่พรบ.เลือกตั้งประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสจะมีผลใช้บังคับเนี่ยนะครับเอาละอีกไม่กี่วันแล้วนะครับแต่วันที่24เนี่ยคงไว้แล้วกันครับเลือกตั้งดีกว่าครับเรื่องการแบ่งเขตให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดก็ควรจะให้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีความตั้งใจแล้วก็ให้แสดงออกให้ประชาชนเห็นนะครับว่าตัวเองก็ไม่อยู่ใต้อันเดอร์ของใครเนี่ยก็ควรจะให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของที่กำหนดไว้ในคำสั่งที่16ครับนั่นคือคุณพิชิตชื่นบานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไปในนามพรรคไทยรักษาชาติครับเรื่องของการทำงานของกกต.ในเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งเขตเนี่ยบรรดาพรรคการเมืองเขาก็เฝ้าจับตาดูอยู่ครับก็เลยมีกระแสว่าเดี๋ยวกกต.จะใช้แผนที่4มาแบ่งเขตแผนที่4ก็คือแผนเขตการจัดเขตเลือกตั้งแบบที่ไม่ได้ฟังความเห็นประชาชนแล้วก็ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการตรวจสอบว่าการจัดเขตลักษณะนี้เนี่ยเป็นธรรมหรือว่าเอื้อเฟื้อบางพรรคที่มีพลังพิเศษอยู่เบื้องหลังอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแผนที่4ซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่มีแต่ว่าด้วยคำสั่งคสช.เนี่ยมันทำให้สามารถมีเข้ามาได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน